วัสดีครับท่านผู้ชมรายการเกษตร 4.0 ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่โรงงานของบริษัท NTGS จำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงทองนะครับอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมมาพบคุณสุมิตรห้าวุณมีนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของผู้ไปนะครับของบริษัท NTGS นะครับซึ่งคงจะได้เรียนถามนะครับว่าความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปของบริษัทนี้มีมาความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจะได้ครับจริงถ้าถามว่าตัวบริษัทผมก่อตั้งได้แบบนั้นนะแต่ก่อนที่มาเป็นบริษัทแต่ก่อนตัวที่เขาทำเนี่ยที่เขาจะทำแผ่นใหญ่ไหมคล้ายๆจะเป็นคล้ายวิสาหกิจชุมชนเล็กๆขนาดใหญ่เนาะพอดีทำไปทำมาก็ไปออกงานอย่างงานโอท็อปงานเนี้ยพอดีมีความต้องการของลูกค้าเยอะขึ้นมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะทางเกาหลีเนาะตอนนี้ความต้องการมันเยอะขึ้นก็เขาเห็นว่าตัวเนี้ยมีช่องทางความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ประกอบกับเขาต่อมาลองมาศึกษาพื้นที่คือปลูกมอญเลี้ยงใหม่ในพื้นที่เนี่ยในจังหวัดพะเยาและเชียงรายก็มีที่เรียกว่าพี่น้องเกษตรกรที่มีอาชีพนั่งเดิมตรงเนี้ยมีเยอะพอสมควรคนนั้นก็เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมาส่งเสริมให้เป็นจริงเป็นจังเพื่อจะทำให้ลักษณะเป็นรูปเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนี่นะครับมาได้เฉพาะว่ากลุ่มเล็กๆนะครับเพราะว่าเรามาศึกษาพอเราศึกษาลึกๆมันจะมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลายพันครอบครัวที่ตะกอนก็มีภูมิปัญญาตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานี้ภูมิปัญญาเนี้ยอาจจะลดถอยลงอย่างไรลงนะเพราะด้วยเหตุต่างๆเนาะแต่ในสภาพผิดพันธุ์ของเขาเนี่ย ตัวนี้อาจจะเป็นคล้ายๆว่าผิดพันธุ์ตัวใหม่ที่ฉีดแนวไปคือตะกอนนะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมอญเลี้ยงใหม่ส่วนมากก็คือไปสาวเส้นไหมแต่ตัวนี้อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการมอญกับไหมเนาะครับครับผมคือที่วันก่อนเนี่ยนะครับผมไปบันทึกเทปในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่คนทางภาคอีสานที่อพยพมานะครับคือต่างคนต่างภาคอีสานที่เพิ่นอพยพมานี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาอย่างที่เพิ่นอย่างตัวนี้ถ้าประเพณีอย่างบุญบ่งไฟอย่างพวกก็จะเอามาปฏิบัติบ้านเฮาอยู่นะครับแล้วก็แถมอย่างนึงก็คือเรื่องของการปลูกมอญเลี้ยงใหม่นะครับเพิ่นก็จะเอามาทำแต่ก่อนนี้เพิ่นก็จะทำก็คือเหมือนกับที่อยู่ภาคอีสานนะครับบางทีถ้าประสงค์ขายไอ้ลังไหมเพิ่นก็จะสาวเองจะทอผ้าเองนะครับอย่างที่ของจังคำที่ว่าเนี่ยนะครับเปิ้ลในเขาเรียกว่าซื้อใหม่ซุกเนาะใหม่ซุกก็คือถ้าคนเลี้ยงใหม่เพิ่นจะเป็นคำว่าซับใหม่ซุกคือใหม่ตัวใหม่ที่พร้อมจะพ่นใยเพื่อสร้างรังพี่น้องคนเลี้ยงใหม่จะเรียกว่าใหม่ซุกครับผมเขาซื้อตัวนี้แล้วก็เอามามาทำผลิตภัณฑ์ของเขามาทำผลิตภัณฑ์นะครับวิธีการคือเขาคือจริงๆแล้วอย่างที่อุตะคีนะคือการเลี้ยงไหมสมัยก้อนก็จะฮู้แก้วิธีก็คือเอาไปสาวไหมครับแต่พอตัวเนี้ยเฮามาทำเป็นลักษณะแผ่นใยไหมครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายกับกระดาษสาเนาะครับซึ่งตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็มีการพัฒนาเรื่อยๆมีการศึกษาทางกรมมอญเองก็ได้ศึกษาทำงานวิจัยครับเพื่อจะหาตลาดใหม่ๆสำหรับตัวไหมเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคือถ้าไหมทำเฉพาะสาวเส้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็แคบไปตลาดตรงเนี้ยพอเฮามาศึกษาได้ปุ๊บการทำแผ่นใยไหมเนี่ยมันจะลดขั้นตอนในการเลี้ยงไหมลงไปวงจรเพิ่มประมาณครึ่งหนึ่งครับซึ่งในตัวเนี้ยมันเป็นข้อเด่นตัวทำให้ว่าเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยลงในการเลี้ยงความยุ่งยากจะลดลงเยอะนะครับผมเพราะยังเลี้ยงสมัยก่อนในการสาวไหมเนี่ยกว่าไหมจะซุกกว่าจะเข้าจอเนี่ยยกตัวอย่างคนหนึ่งน่ะสามารถเลี้ยงได้สมมติแผ่นไข่แผ่นหนึ่งเลี้ยงได้คนหนึ่งเลี้ยงได้ต่อหนึ่งแผ่นไข่นะครับแผ่นไข่ไหมแต่ถ้ามาทำเลี้ยงวิธีเนี้ยคนหนึ่งอ่ะถ้าทำเก่งๆสามารถเลี้ยงได้ 5-6 แผ่นต่อคนซึ่งมันจะทำเป็นการเพิ่มผลผลิตของเปิ้ลทำรายได้ให้เปิ้ลนะครับบางอย่างการเลี้ยงแบบสมัยก่อนคือเลี้ยงแบบสาวไหมมันก็จะมีแต่เฉพาะรุ่นเดิมๆคนรุ่นใหม่บอกแค่เนี้ยมันมีความยุ่งยากนะความยุ่งยากมากคนรุ่นใหม่บอกแค่เนี้ยแต่วิธีนี้เท่าที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เริ่มเห็นเริ่มปิดเข้ามาเนี่ยนักขึ้นข้อหนึ่งมันเหมือนยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนสองมันสามารถทำวอลุ่มได้หมายว่าสามารถเลี้ยงได้ปริมาณเยอะๆซึ่งตัวเนี้ยทำให้เปิ้ลมีรายได้นักขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็น
เป็นอาชีพเกษตรกรหรือการปลูกมอญเลี้ยงไหมนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนจะทำให้มีรายได้เยอะกว่า 2-3 เท่าถ้าเทียบกับปริมาณที่การเลี้ยงแบบสาวเส้นนะครับซึ่งจริงๆบอกตะกี้ว่าเทคนิคการเลี้ยงหรือวิธีการเลี้ยงแม้แต่ปริมาณการเลี้ยงมันสามารถเลี้ยงได้เยอะขึ้นซึ่งเมื่อมันเยอะขึ้นก็ทำให้เพิ่มมีรายได้มากขึ้นถ้าเทียบวิธีการเลี้ยงแบบเดิมหรือการเลี้ยงแบบสาวใหม่นะครับครับผมหลังจากที่เลี้ยงรู้สึกว่าเพิ่นจะเลี้ยงประมาณหันว่ามีบางที่อย่างของป่าแดดและของทางเชียงรายเนาะมีบางรายว่าแค่19วันใหม่กว่าสุกละบางเจ้ากว่าซาวแต่ของที่เชียงคำที่ผมอู้กับแม่หลวงฉลาดก็ว่าประมาณบ่เกินเช้า2เช้า3วันเป็นหมู่บ้านครับเอายกตัวอย่างบ้านแม่หลวงเราที่ลองซานนะครับลองซานทั้งหมู่บ้านเป็นเลี้ยงไหมในหมู่บ้านนะครับจะมีตัวแทนของเขาคือตัวแทนก็คือเอาจากพี่น้องเกษตรกรน่ะที่มีความชำนาญคือมีความชำนาญเรื่องการคัดเลือกเนาะเพราะในการซื้อใหม่มันก็เหมือนซื้อสินทรัพย์เกษตรทั่วไปครับก็ต้องมันมีทั้งของดีของไม่ดีครับเพราะนั้นเราคัดเลือกตัวแทนที่มีความชำนาญก็คือคัดเลือกแล้วเป็นจุดรับซื้อในหมู่บ้านเสร็จแล้วเท่าใหม่ซุกสมมติวันที่1เดือนนี้พวกกำหนดใหม่ซุกตัวแทนก็จะจัดในการรวบรวมแล้วคัดใหม่ถ้าเซฟได้ละบริษัทก็จะส่งรถไปรับมาซื้อในพื้นที่เลยซื้อในพื้นที่โดยมีตัวแทนเกษตรกรเป็นคนรับซื้อซึ่งตัวแทนเกษตรกรเนี่ยจะโคกับบริษัทคล้ายๆเป็นตัวแทนบริษัทตัวเองตัวแทนเกษตรกรตัวเองตัวนี้เขาเดี๋ยวลักษณะการรับซื้อคือรับซื้อในจุดในพื้นที่เลยครับแต่ว่ามีตัวแทนคือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นเป็นผู้ที่จะคัดสินค้าของเราเพื่อนจะคัดใส่กระบะครับผมหันวันใช่ครับกระบะละก็ได้3กิโล3กิโลนะครับก็รับซื้อง่ายๆกิโลละ100บาทกิโลละ100บาทซึ่งพูดถึงเรื่องการจ่ายสตังนี่เป็นจ่ายจะได้ก็จ่ายสดหรือว่ามีการเดือนที่วันจ่ายอย่างจะได้คือลักษณะนี้เราจะจ่ายครบเดียวคือประมาณ15วันวันที่ทำ MOU วันนั้นนะครับ MOU กับกระผมเพราะว่าอย่างคือเกษตรกรบางรายเนี่ยเดือนนึงอาจจะสามารถเลี้ยงไหมได้ถึง 2-3 รุ่นเพราะนั้นหมายความว่าเปิ้นมีสิทธิ์ได้เงินถึง2เดือนนึง 2-3 เตื้ออันนี้แล้วแต่ความสามารถแต่ได้ทั่วไปแล้วคือถ้าแบบสบายๆก็คือเดือนละครั้งครับคือ22วันนะการเลี้ยงมอญเนี่ยย้อนน้อยๆหน่อยเนาะสมัยก่อนถ้าเลี้ยงไหมเราเลี้ยงไหมแบบเข้าจอหรือสาวเส้นมันใช้เวลา30กว่าวันครับมาเดียวนี้ใช้ถ้ามาเลี้ยงไหมเพื่อขายตัวไหมซุกนะฮะก็มาทำแผนใหม่โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ2วันซึ่งก็แสดงว่า2วันพี่น้องเกษตรกรได้ขายไหมแน่นอนถ้าขายไหมในที่2นับไปแห่ง15วันก็ได้สตางค์ได้สตางค์เต้ครับมานี่ครับเพราะว่าคือระหว่างป่าแดดกับดอกคำใต้นอนที่มีเขาเรียกว่าหมู่บ้าน5วังมันจะวังคอนแดงจะอยู่กับดอกคำใต้มันจะมีวังผาวังศิลาวังอ้วนเนาะแล้วก็วังวังหลาวังศิลาวังอ้วนแหมเนี่ยจะเป็นขึ้นตรงกับป่าแดดแต่ในที่เขาเป็นอยู่ใกล้กันนะแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาเลี้ยงหมู่บ้านกลุ่มใหญ่บ้านสี่ห้าหมู่บ้านตัวนี้ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในการเลี้ยงส่งให้เขาแล้วนะครับอ๋อที่ว่าของเชียงรายนี่ก็ไม่ใช่ไกลกันข้ามน้ำเองข้ามน้ำเองไปนั่นเองนะครับอ๋อแต่ได้ยินแม่หลวงฉลาดว่านี่ของประเด็นเนี่ยมีบางคนเป็น19วันใหม่เพิ่นสุกละนะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่นเลี้ยงเก่งเนาะคือในเรื่องของคือการเลี้ยงปลูกมอญเลี้ยงใหม่เนี่ยนะครับคือผมหันดีอย่างนึงนะครับว่าคือในเรื่องของมันจะบ่มีการในเรื่องของการใช้สารเคมีเนาะเพราะว่าอู่กับแม่หลวงจะเล่าวันนั้นแล้วว่าถ้ามีอยู่เตื้อนึงปรากฏว่าไปซื้อต้นมอญเพื่อเอามาเลี้ยงปรากฏว่าเพิ่นปลูกอยู่ในสวนหมูม่วงแล้วเพิ่นฉีดยาหมูม่วงนะมันก็ติดมากับใบมอญนะครับพอเอามาเลี้ยงตัวใหม่นอนใหม่ก็ตายหมดเลยนะครับอันนี้มันก็จะดีเต็มตัวของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวของผู้เลี้ยงพี่น้องเกษตรกรตัวนะครับหลังจากที่ใหม่มันซุกแล้วก็ตัวแทนเพิ่นคัดเลือกใส่กระบะไปแล้วกระบะละ3กิโลบริษัทเฮาก็ส่งรถไปครับแล้วเอามาวิธีการที่บริษัทเนี่ยจะได้ห้องก็คือถ้าสมมติได้ฮับจากเจ้าบ้านมาปุ๊บนะก่อนจะเข้าโรงงานเราก็จะมีร้านคัดไหมคือมาปุ๊บเราก็ต้องมาทำการคัดไหมเพื่อจะเอาขึ้นสู่กระบวนการผลิตเป็นแผ่นใหม่คือต้องเพราะระหว่างที่ขนส่งเปิ้ลอาจจะมีพูดง่ายก็มีมูลของเปิ้ลนะมีอุจจาระปัสสาวะอย่างเปิ้ลเนี่ยอาจจะมีพ่นใยมาบ้างเล็กน้อยซึ่งตรงนั้นใยตรงนั้นมันอาจจะ
ปื้อนมูลเปื้อนอย่างเนี้ยมันต้องมาคัดเอาตัวให้มันสะอาดขึ้นเสร็จแล้วก็ทำการคัดเสียก่อนทำการเอาไปขึ้นชั้นชั้นสำหรับทำแผ่นใหญ่ไหมซึ่งในของเฮาซับเขาจะเรียกว่าคอนโดครับมันก็คือคอนโดครับคือคอนโดครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยโดยธรรมชาติมันก็จะใช้เวลาประมาณต่อ4ชั่วโมงเนี่ยจากคนใหญ่ครับก็จะได้แผ่นใหญ่ใหม่ขึ้นมาครับตัวนี้ครับแต่ตอนนี้วันนี้มีวันนี้มีพอดีครับวันนี้มีพอดีครับมีพอดีเนาะก็เดี๋ยวจะต้องไปบันทึกภาพนะครับก็คือท่านผู้ชมได้หันภาพนะครับว่าการขึ้นคอนโดของตัวไม้เนี่ยเป็นจะได้นะครับแล้วก็พ่นใยนะครับพ่นใยเวลาตอนที่พ่นขึ้นคอนโดที่พ่นใยนี่เขาจะต้องมีคนที่คอยดูแล24ชั่วโมงของ24ชั่วโมงครับผมก็คือง่ายๆเฮามันมันใจธรรมชาติของเปิ้นเนาะธรรมชาติเปิ้นต้องทำเป็นรังเนาะอันนี้เฮาเฮาทำเป็นแผ่นนะครับต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนำกระเตียวไปเตียวมามันก็อยู่มันนิ่งเนาะครับต้องคอยจัดระบงระเบียบเพื่อเปิ้นพ่นใยมาเพื่อเปลี่ยนแผ่นให้ได้เพราะนั้นในขั้นตอนนี้ครับต้องใช้แรงงานเยอะพอสมควรแล้วต้องใช้คนในการดูแลแบบทะนุถนอมพอสมควรนะครับเพื่อเพื่อได้ผลิตภัณฑ์เพื่อได้แผ่นใหญ่ที่ดีนะครับถ้าเราบอกมีคนเฝ้ามีอย่างนั้นเพื่อแบบคนเปิ้นไปเลยก็ต้องคอยดูแลเดี๋ยวความหนาความบางมันจะมาได้จะมาได้ความหนาความบางนี่อย่างนี้ครับบางครั้งอย่างที่บอกเนาะใหม่บางครั้งอาจจะตัวแข็งแรงพ่องตัวยังพ่องมาสมบูรณ์นะก็ต้องคอยดูแลคอยห้องออกเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันงามๆเนาะได้มาตรฐานเนี่ยครับหันวันนั้นได้ยินที่เปิ้ลจะเส้นใหม่เพิ่งจะมดพอดีอ่ะแล้วเส้นในตัวเพิ่งจะมดพอดีครับผมแล้วแผ่นยางมันคือมันจะพอดีกับการทำงานเนาะครับแต่ว่าวันนี้สี่ชั่วโมงมันผูกล็อตต่อไปก็เข้ามาก็มันจะหลังเรื่อยๆนะครับคือการที่พี่น้องลูกไร่คือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมอนเลี้ยงไม้เนี่ยคือเพิ่งเกิดจะรันวันครับต่อกันไปมันจะว่าปุ๊บเดียววันเดียวเองเนาะครับผมสู้วันนี้หมู่บ้านนี้เนอะนะถ้าหมู่บ้านนี้ซุกไปใหม่ซุกสัก3วันนะครับเก็บ3วันเออวันที่4แห่งหมู่บ้านก็จะซุกละก็นํามาสําคัญตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่การส่งเสริมนอกการปลูกมอนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมครับเฮานี่คือเฮาได้ความรับรู้จากกรมมอนไหมโดยเฉพาะกรมไหมที่สูงหน้าน่ะครับก็อยากเป็นคนส่งเสริมเพื่อความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นคนกำหนดแผนกำหนดแผนร่วมกับเฮานะว่าจะลงใครไหมวันไหนแล้วมันจะซุกวันไหนสมมุติหมู่บ้าน1ลงหมู่บ้านกอลงที่1เนาะครับนับไปหั่น2วันซุกแต่ว่าระยะเวลาการซุกมันจะใช้เวลาสักตีว่า5วันเพราะนั้นทัดไปหั่นวันที่5เอาไปลงที่หมู่บ้านขอนับไปมันก็จะมุนไปมาจนครบเดือนครบ1ปีเพราะฉะนั้นมันก็ต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องเพราะนั้นการวางแผนในการลงแผนไข่ใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญครับตัวไข่ไหมนี่ตั้งศูนย์มอนไหมของแน่นเพื่อนเป็นคนครับเป็นคนดูแลอยู่ครับดูแลอยู่ครับเพราะตัวนี้เปิ้นถือว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องความรู้เรื่องวิชาการไปเนาะเพราะนั้นแล้วเป็นการควบคุมปริมาณอย่างตัวนี้นะครับถ้าจะให้แบบบริษัทหรือชาวบ้านณปัจจุบันนี้ยังมีความพร้อมที่จะทำการเพาะพันธุ์ไข่ไหมเพื่อฉะนั้นเรื่องความรู้องค์ความรู้วันนี้ก็ต้องเป็นทางส่วนราชการทุกคนใหม่ครับเป็นจะมีความรู้นักนะครับครับนะครับเวลาแผ่นเฟรมที่เปิ้นเดินนี่กว้างยาวเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาก็กว้างประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบยาว4เมตรโอ้ยาว4เมตรครับผมยาว4เมตรในเฟรมหนึ่งนี่ใช้ปล่อยลงที่ตัวประมาณคำว่าคิดตัวนี่มันคงมาได้ต้องเป็นกิโลต้องจังเป็นกิโลต้องจังเป็นกิโลต้องจังกิโลณปัจจุบันนี้ก็ถามว่านิ่งก็ยังมันนิ่งแต่คำว่ามันนิ่งคือหนึ่งมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวไม้นอกนั้นขึ้นอยู่ว่าความตัวใหญ่ตัวน้อยของตัวไม้ตัวเองครับไม้ใหญ่ก็มีเส้นใยหนักไม้น้อยมีเส้นใยหนักก็ยังมันนิ่งแต่นะครับก็ทำก็อาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่นดูปุ๊บเห็นว่าหมอเอต้องใส่กี่กิโลอ่ะรุ่นนี้จะใส่กิโลนะครับซึ่งตัวนี้วางยังกับนิ่งเพื่อนนะครับคร่าวๆนี่ประมาณสักกี่กิโลแผ่นนี้คร่าวๆกันตีว่าสักเฟรมนึงทำได้กันได้สักประมาณ5กิโล5กิโลครับก็นั้นมาเอามาที่เพิ่นส่งมานี่ประเทศตอนนี้ก็คือเรื่องความงานก็คงวันนี้อยู่พ้นเกาหลีเนาะตอนนี้นับเดียวมานะครับในเกาหลีเพราะจริงๆก็คือถ้าเหมือนกับส่งวัตถุดิบไปเฮาได้ปรุงแต่งอะไรสักอย่างส่งไปแบบเป็นแผ่นเพียวๆนะครับเพียวๆครับเพิ่นจะ
จะอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นแผ่นมากๆครับผมเนาะครับผมแต่บางทีเพิ่นบ่ก็บ่แน่ใจเนาะว่าว่าไปทําอีกก่อนแต่อันนี้เฮาเป็นคนตัดลงเองนะว่าประมาณนี้ว่าถ้าแผ่นมากหน้าถ้าเพิ่นเอาไปเพิ่นก็อาจจะมีหยังที่เพิ่มเติมที่จะเข้าไปใส่นี้เพื่อที่อยากมามากหน้าเออมันงามของผมหรือว่าอาจจะเพียวๆจะอีกนะครับเพราะอย่างตะกี้ทางผู้จัดการบอกว่าในตัวของเส้นใยของใหม่เนี่ยมันมีสารเกี่ยวกับความงามโดยธรรมชาติของเปิ้ลก็คือเขาเรียกว่าเซเลซินกับไฟโบอินนะกับเซเลซินก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในแผ่นแย่ไหมซึ่งเปิ้ลก็มีการทำวิจัยมาแล้วว่ามันจะเป็นสารที่เกี่ยวกับความงามเนาะจะทำให้ผิวหน้าตึงกล้ามกล้ามครับอันนี้มีสามารถไปดูตามไมเน็ตได้เลยว่าเสื้อเราเขียนว่าเซเลซินนะคุณสมบัติของเปิ้ลมีอย่างพ่อเนี่ยซึ่งในธรรมชาติของเปิ้ลในเส้นแย่ไหมมันจะมีเยอะครับครับพอเตี้ยมาให้ฟังคือบางคนพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านก็ถามว่าเลี้ยงแล้วไปทําอะหยังเพิ่นก็บ่เพิ่นก็มั่นใจเนาะอุตว่าอย่างที่ผ่านมาเพิ่นก็ฮู้ก็ว่าเลี้ยงเพื่อ3เส้นแล้วก็ถามว่าเลี้ยงมาเป็นแผ่นเนี่ยแล้วแผ่นเพิ่นเฮียหยังนั่นน่ะก็คือเฮาก็บอกสร้างความมั่นใจว่าน่ะที่พันที่เฮาได้ก็จะที่เฮาฮู้ก็ทําเป็นประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันมีโอ้โหเพิ่นจะเอาไปทําหลายอย่างเพิ่นจะไปลงละลายงานวิจัยมันมีทําหลายอย่างที่จะทําไปแต่ว่าณปัจจุบันที่คือมันต้องไปการตลาดมันต้องได้ตัวเนาะความต้องการของลูกค้าก็ต้องได้ตัวคือณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยทำงานคอนเซ็ปต์เนี่ยคือทางกรมหม่อนไหมจะเป็นผู้ส่งเสริมเนาะผู้ส่งเสริมแล้วก็เป็นผู้ให้ความรู้ณปัจจุบันนี้ก็มีร่วมพันรายนะฮะในส่วนของที่สมัครที่ขึ้นทะเบียนไว้ขึ้นทะเบียนนะกับงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ครับประมาณพันรายแต่ถามว่าที่ทำมาก่อนจริงๆจังๆตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะแบบปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้นะมันใช้เวลาเป็นปีเนาะแต่คนที่ส่งผลดีเฮาแล้วนี่ก็ได้ประมาณสัก300รายครับ300รายครับครับครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมบอกแล้วนะครับว่าต้องปลูกหมอนแล้วถึงจะเลี้ยงไหมได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะมาเลี้ยงไหมเลยเพราะว่ามันจะต้องมีอาหารครับคือตัวไหมกินนะครับเพราะว่าคือผมเองเนี่ยเคยตอนอยู่เมื่อก่อนนี่ฐานีมอนไหมนี่จะที่ย้อนไปคำถามเมื่อกี้นะครับการปลูกมอนเลี้ยงไหมเนี่ยสมมติไหมจะกินเฉพาะใบมอนอย่างเดียวนะครับผมครับกว่าปลูกใบมอนกว่าใบมอนจะขึ้นไหมได้ก็กินเวลาประมาณเป็น 6-8 เดือนนะครับพอเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันก็มีการเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดข้ออย่างหลายอย่างนะครับอย่างการเลี้ยงไหมข้อจำกัดสมมติบางคนบอกว่าโอ้มีพื้นที่เยอะอยากเลี้ยงเยอะแต่ข้อจำกัดคือตอนเวลาไหมซุกไหมซุกถ้าเลี้ยงนักมันต้องใช้มันต้องแข่งกับเวลาฮะไหมซุกของง่ายๆคือเปิ้นพร้อมจะพ่นใจละยิ่งเฮาจ้าเปิ้นพ่นใจไปเรื่อยๆใหญ่มันจะพอได้ตัวแต่การเก็บไหมซุกในโซนโรงงานช่วงนั้นมันต้องใช้คนเยอะคนเยอะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นข้อจำกัดของเกษตรกรตัวในการเลี้ยงไหมเนาะครับถ้าบ้านไหนมีลูกหลานเยอะมันอย่างที่ผมบอกคือจะใช้เวลาช่วงเก็บไหมซุกต้องใช้คนเยอะถ้าทั้งหมู่บ้านต่างคนมันเลี้ยงกันทุกหลังคาเรือนถึงเวลาซุกมันซุกพร้อมกันจะให้ช่วยใครได้ช่วยก็ได้ต้องให้ตัวเก่านะครับครับผมแล้วอย่างการเลี้ยงไหมเพื่อมาทำแผ่นนี้ผมจะต้องปรับปรุงเขาเรียกปรับปรุงพฤติกรรมการเลี้ยงของเกษตรกรที่คือมันต่างกับเลี้ยงแบบสาวใหม่นิดนึงคือยังสมัยก่อนถ้าเพิ่นเลี้ยงสาวใหม่ใครแค่เลี้ยงจะฮื้ออาหารอย่างที่ว่าจะฮื้อกี่มื้อก็ได้คนนี้ขยันฮื้อ4มื้อคนนี้ขี้เกียจฮื้อ3มื้อใหม่จะซุกกับพร้อมกันเพราะว่าต่างคนต่างเข้าจอแต่สำหรับถ้าส่งบริษัทนี้บริษัทกำหนดว่าคือ1ฮื้ออาหารต้องฮื้อเป็นเวลาเราฮื้อ3 5ทั้งหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านฮื้อ3มื้อทั้งคนทั้งหมู่บ้านก็ต้องฮื้อ3มื้อฮื้อ3เวลาแต่ละมื้อก็ต้องเวลาต่อกันเพราะอย่างเพราะให้มันซุกพร้อมกันเวลาซุกพร้อมกันคือการเก็บมาส่งโรงงานมันจะได้พร้อมกันครับไม่ใช่ว่าคนนี้คือ2คือ3คือ4ครับอันนี้19วันซุกคนนี้20วันซุกคนนี้22วันซุกเกือบ19วันซุกซุกแค่5กก10กกมาคือบ่อยซักมันก็มันจะคุ้มค่าบ่คุ้มค่าในการเข้าไปรับไปส่งนะครับแต่ทางหมู่บ้านมันซุกพร้อมกันซุกทีนึง500โล1,000โลฮะก็เอาทีเดียวตอนนี้ข้อเนี้ยที่มันจะต่างจากการเลี้ยงไหมแบบในกรณีเข้าจอคือเขาจะไปกำหนดเกษตรกรว่าตั้งแต่วันที่หมู่บ้านได้ฮับแผ่นไข่ไหมจากกรมมาเนี่ยตั้งแต่แรกฟักมันต้องแรกฟักในเวลาเดียวกันแล้วก็
ถ้าฟักในเวลาเดียวกันมันก็จะซุกไปในเวลาเดียวกันเมื่ออาหารเหมือนกันมันจะซุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทำอย่างเป็นทีมทั้งหมู่บ้านนี่นะเวลาการจัดการมันจะง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้ครับผมอาการทำการเกษตรอย่างตะกี้ทางผู้จัดการก็ว่าแล้วนั่นบางพืชอื่นเนี่ยนะครับพอส่งเสริมเพื่อปลูกไปนะครับพอออกมาหนักๆแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของราคานะครับแต่ว่าของที่นี่ของบริษัท NTGS เนาะก็อยู่ที่อำเภอจุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ไกลๆเนี่ยนะครับที่จะให้พี่น้องมีอาชีพมีรายได้เพราะว่าอู่กับแม่หลวงเฉลาเทพก่อนเนี่ยนะครับเพิ่นก็บอกว่ารายได้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าซาวกว่าวันนะครับถ้าแผ่นหนึ่งได้ซาวกิโลนะครับกิโลละ100กว่า 20,000 เนาะถ้าทำได้ดีๆ30อย่างอีกก็เป็น 30,000 นะครับซึ่งราคาแล้วก็เนี่ยมันใช้เวลาประเมินนะครับปีนึงถ้าคูณไปก็เป็นรายได้คือแม่หลวงฉลาดก็บอกว่าเป็นอาชีพที่ดอมภาพเลยว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับนี่ก็อยากจะฝากถ้าพูดถึงเรื่องรายได้เนาะตอนแรกผมในคือผมเป็นบริษัทเนาะนะครับจะไปอู้กับเกษตรกรว่าเลี้ยงตึ๊กรายได้ดีงั้นอย่างนี้คือผมพยายามจะอู้ครับประมาณปีผ่านมาเนี่ยถ้าผมไปส่งเสริมหรือผมไปกระจวนชาวบ้านผมก็จะแนะนำให้แม่หลวงเฉลาเนี่ยเป็นคนไปอู้ว่าคือหนึ่งแม่หลวงเฉลาเป็นเกษตรกรตัวจริงเนาะตัวจริงเขาทำจริงแล้วมีรายได้จริงเพราะนั้นการรายได้จะนักมานักอยากให้คนที่ทำจริงเป็นคนไปอู้เป็นผมเออใหญ่ความว่าเพื่อนทำแต่ก็ผมมองว่าพูดง่ายว่าบางครั้งความไม่เนื้อเชื่อใจเนาะพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดอย่างอาจจะโดนจุโดนอย่างมาเพื่อชักชวนว่ามีรายได้ดีงั้นอย่างนี้เนาะแล้วสุดท้ายแบบเป็นอย่างที่คิดแต่ผมก็จะต้องออกตัวให้คนว่าถ้าเรื่องรายได้นี้ผมว่ารายได้มีได้แน่นอนแต่จะดีแบบดีหรือได้แต่แบบแต่คือคนที่ทำจริงก็คือเกษตรกรตัวจริงเป็นคนไปอู้นะครับส่วนในส่วนของการส่งเสริมหรือการที่จะทำมาส่งบริษัทเนี่ยณตอนนี้อย่างที่ผมพูดคิดว่าความต้องการยังมีความต้องการเห็นมากนะครับบริษัทก็ต้องการคนที่เลี้ยงมาส่งบริษัทต้องการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคือหนึ่งถ้าคุณจะเลี้ยงเกษตรกรจะเลี้ยงคือหนึ่งก็มาแจ้งเป็นสมาชิกของบริษัทเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นสมาชิกคนเดียวบริษัทจะได้มีข้อมูลว่าคือเกษตรกรเป็นใครอยู่ที่ไหนปลูกมอนพื้นที่กี่ไร่แล้วก็มีโรงเรียนต้นใดสามารถเลี้ยงแผ่นใหม่ได้ต้นใดเพราะตัวนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการที่ในเรื่องมอนที่ว่าเป็นข้อมูลในการที่ว่าจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดว่าทั้งจังหวัดหรือทั้งสองจังหวัดมันมีนักแล้วเราจะรู้ปริมาณความต้องการละถ้ามันเกินกว่านั้นเราก็จะมาส่งเสริมต่อนะครับสองในการที่ชาวบ้านหรือชาวบ้านจะเลี้ยงก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมมอนไหมเพราะอย่างต้องขึ้นทะเบียนคือการเลี้ยงใหม่ที่ว่าแต่เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะคือให้ย่าจิตหัวใจมันก็ต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงมามีความรู้ในการเลี้ยงตั้งแต่การปลูกมอนการเลี้ยงไหมตั้งแต่ไหมฟักมาตั้งแต่นี้ไป2ไป3ไป4 5ไป1น่ะทำอย่างไรถ้าเพราะนั้นคนที่จะเลี้ยงไหมได้คือ1ก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนครับกรมมอนไหมแล้วก็ทำการอบรมครับโดยหลักสูตรประกอบ11วันนะครับณปัจจุบันคือไปกินนอนอยู่ที่ศูนย์มอนไหมนั่นเลยการกินนอนเอาขั้นตั้งแต่การปลูกมอนถึงเลี้ยงเป็นไหมซุกนะถ้าผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาบริษัทก็คือห้ามมดนะครับห้ามมดนะครับตัวนี้เราต้องกลัวว่าพอเราทำงานด้วยการสามไฟนะคือหนึ่งในตัวบริษัทเองนะเป็นคล้ายๆเป็นไฟตลาดเป็นผู้รับซื้อสองกรมมอนไหมคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงนะและคือความรู้องค์ความรู้ต่างๆเป็นพี่เลี้ยงตัวสารเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเพราะนั้นณปัจจุบันนี้เราทำงานด้วยการสารไฟตัวนี้หรือเพราะนั้นเขาเรียกว่าสามเสาหลักสามเสาอย่างเงี้ยสามเสาไปด้วยกันทั้งหมดนะครับโดยมันต้องห่วงว่าบริษัทจะมานั่นมาอีกเขามีส่วนราชการที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นกำกับอยู่บางคือไผ่ได้เปรียบกันนะครับเพราะว่าทางราชการนี่คือก็ต้องตั้งถึงสามฝ่ายหรือถ้าสองฝ่ายคือตั้งบริษัทกับตั้งพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายประเดี๋ยวภาษาเพื่อนว่าอย่างก็วินวินนะครับคือครับตอนนี้ก็คือว่าติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับคือเบอร์085นะครับ865-5200นะครับผมเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ตัดต่อเพื่อนขึ้นดังหน้าจอตัวเองนะครับเดี๋ยวสักครั้งเดียว